มผาจะมีพระขึ้นไปสาธยายธรรมหลายๆรูปอาจารย์ตะวันจัดขึ้นไปดูแล้วก็น่ารักดีทำไมหันหน้ามาทางนี้อ๋อมันมีไฟอยู่นี่หันตามไฟเมื่อกี้เพื่อนถามอานาปานสตินะพอดูไปนะมันลมใกล้จะหายเนี่ยมันจะอึดอัดว่างั้นใช่จะเป็นทุกรายพออึดอัดแล้วมันก็จะกลัวนะกลัวพอกลัวตายมันก็จะเคยได้ยินไหมว่าอยู่ฟากตายอยู่ฟากตายคืออยู่ฟากความกลัวทิ้งเลยอย่างเงี้ยทิ้งเลยตายไปเลยเงี้ยประมาณเนี้ยนะตายวินาทีนี้กับพรุ่งนี้ก็ตายเหมือนกันไม่ใช่ฮะตายไปซะเงี้ยไม่ต้องเปลืองข้าวเขาอีกฮะหรือห่วงอะไรอยู่ฮะห่วงใครฮะนั่นแหละมันอยู่ฟากตายฟากความกลัวถ้าทิ้งปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไประหว่างความเป็นความตายความอึดอัดเนี่ยเข้าไปเลยนะมันจะเหมือนกับอยู่เส้นบางๆมันอยู่ว้าบเข้าไปเลยจะบอกให้ทีนี้โอ้โหนะเหมือนอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหายใจโล่งมากนะทั้งที่ไม่หายใจเหมือนหายใจทำไมไอ้ที่พูดมาเนี่ยเคยทำแล้วผ่านมาหมดแหละฮะหลวงตาเนี่ยทำบ่อยครั้งด้วยทำทุกสิ่งทุกอย่างในอานาปานสติในการฝึกหัดตลอดเวลา 3-4 ปีที่ฝึกที่หัดอยู่ในป่าเนี่ยฮะอยู่คนเดียวเนี่ยฝึกแบบนี้แหละฝึกไม่หายใจมั่งมีลมออกอย่างเดียวไม่มีลมเข้ามีลมเข้าไม่มีลมออกหายใจตรงกระหม่อมหายใจตรงสารพัดที่จะย้ายไปทำอยู่อย่างนั้นนะจนแน่ใจมีอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์ดอนออกมาจากป่าตอนแรกก่อนเข้าไปนะท่านพูดว่าถ้าหายใจทางเหงือกเหมือนป่าได้ท่านท้าเรานะฮะเราค่อยจะอัศจรรย์พอ 3-4 เดือน5เดือนประมาณนี้เรากลับออกมามาเจอท่านเราบอกว่าผมหายใจทางก้นได้ท่านสาธุการอย่างเดียวเลยอย่าว่าจะเหงือกเลยนี่ทำได้จริงนะทำไปเพราะฉะนั้นคนเราเลยสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินกายสัมผัสอาจไม่ใช่ความจริงก็ได้สิ่งที่เราไม่รู้มีอีกเยอะไม่ใช่ไม่มีฮะแล้วมันก็เป็นจริงด้วยเหมือนตัวอย่างความตายเราจะหนีไปไหนล่ะฮะถ้าว่าเราไม่เรียนรู้ความตาย
การศึกษาตัวเองคือการศึกษาความตายนี่แหละทำยังไงมันจะตายยังไงดูสิฝึกอนาปานสตินี้ได้เปรียบมากตายแซ่บๆเยอะเลยความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงตาเคยพูดหลายครั้งสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าทำมันเสียเวลาไม่ว่าอาจารย์ตรงนั้นจะโด่งดังขนาดไหนฮะจะงดงามขนาดไหนมาดีขนาดไหนเราไม่รู้หรอกว่าไผเป็นไผหลวงตาพูดตลอดมันไม่มีเครื่องวัดหรอกสมัยนี้มีแต่คนที่ไม่เป็นพระอรหันต์แหละไปแต่งตั้งองค์นั้นเป็นองค์นี้เป็นไม่รู้จริงหรือเปล่าส่วนมากจะผิดหวังนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องฝึกตัวเองให้เข้าถึงอรหัตผลฝึกได้ใครห้ามมึงมาบอกกูฮะมันติดอะไรอยู่เหมือนบางท่านบางทีบอกว่าคนที่พูดธรรมะไม่ชีหรือมีผู้หญิงพูดธรรมะไม่ค่อยถูกต้องเพราะครูธรรมแปดประการห้ามเมชีถึงจะเป็นพระอรหันต์บวชมาร้อยพรรษาต้องเคารพภิกษุหรือสามเณรบวชวันหนึ่งที่เป็นสมุติสงฆ์อยู่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือครูธรรมแต่ธรรมะถ้าเป็นธรรมะแท้ๆออกจากปากของใครย่อมเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นธรรมะที่ผ่านการปฏิบัตินะจำไว้มันไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครอะไรหรอกจำไว้อย่ามาขี้โม้เลยว่ารู้จักคนนั้นคนนี้เนี่ยไม่รู้จักหรอกงั้นปัจจตังก็ใช้ไม่ได้สิรู้เฉพาะตนนะอาจจะไปดูต้องดูจิตคนอื่นนั่นโหอนุบาลนะไม่ใช่หมอจะไปตรวจคนอื่นได้ยังไงเนาะฮะจำไว้นะศาสนาพุทธเราคิดว่าพระอรหันต์ไม่เสียงกันเหรอฮะอย่าเข้าใจผิดนะว่าพระอรหันต์รู้ทุกอย่างจำได้ไหมสังขยนาครั้งแรกฮะคัดเอาแต่พระอรหันต์ที่เป็นเจโต500รูปเข้าไปทำสังขยนาอยู่ถ้ำคูหาสุวรรณคูหาฮะลงมติกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธานพอตกลงกันว่าให้ยังคงทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมือนเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บัญญัติไว้ให้เหมือนเดิมไม่ตัดออกทุกประการพอออกมาแค่นั้นล่ะอยู่นอกถ้ำมาเยอะกว่าพระอรหันต์ที่อยู่นอกถ้ำและก็พรรษาก็ต้องไม่ต่ำกว่าพระมหากัสสปะเถียงกันได้เลยพวกนอกถ้ำไม่เห็นด้วยเพราะว่าการตัวเวลาต่อไปอบัติเล็กๆน้อยๆพระพุทธเจ้าให้ตัดทิ้งได้การตามการเวลาก็อยู่ด้วยกันได้ยินด้วยกันอยู่อันนี้ความเห็นแตกต่างกันแล้วนะบังเอิญอยู่นอกถ้ำเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ในถ้ำเนี่ยแค่500
ไม่กี่วันนะไม่ถึง7อาทิตย์มั้งไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนแตกออกมาเป็น7นิกายใครจะเสียงมายกตำรามาแค่ครั้งแรกนะแตกออกมาเป็น7นิกายเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันพระอรหันต์นี่แหละเถียงกันฮะจำไว้จริงไหมล่ะก็เลยกลายเป็นอาจารย์ว่าแตกออกมาเป็น7-8นิกายทุกวันนี้กูว่าต่ำไม่ต่ำกว่า 2,000 นิกายแล้วมั้งศาสนาพุทธเนี่ยฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะความเห็นไงพระอรหันต์ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะจะบอกให้บางทีจะมาเนี่ยวิมุตติยาเนี่ยพระอรหันต์มาไม่รู้จักทางมายังต้องถามคนวิมุตติยาไปทางไหนมึงเชื่อกูไหมจริงๆไม่รู้หรอกฮะไม่ใช่ไปนั่งแล้วเห็นทุกแง่ทุกมุมฮะอันนั้นคือความเข้าใจผิดถ้าเข้าสมาบัติ8ได้จะไปรู้วาระจิตรู้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยเทวทัตไม่ได้ทำชั่วหรอกถ้ามันรู้ฮะอภิญญา5สมาบัติ8ยังตกนรกอยู่เลยสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดคำว่าเข้าถึงอรหัตผลหลวงตาเคยเข้าถึงไหมหลวงตาไม่เคยประกาศตนเลยว่าเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงฮะถึงไม่ถึงก็ช่างมันเถอะตรงเนี้ยขอให้บวชอยู่ได้ในพระเหลืองจนตายเผาคากันแค่นี้ก็พอใจแล้วฮะไม่เอาอะไรมากหลวงตาฮะขออย่างเดียวให้ได้อยู่ภาคกาลิกาภาคกสาวพัฒน์ฮะเพราะหลวงตาไม่อยากตายไงถ้าอยู่ในภาคกาลิกาสาวพัฒน์มันจะไม่ตายไงมรณภาพจำไว้แค่นี้ก็พอใจแล้วฮะพอใจแค่นี้หลวงตามีฉันทะอยู่แค่นี้นะขออย่างนี้ทำไงล่ะมันจะอยู่ได้ไม่เป็นระเบิดเวลาก็ฝึกอานาปานเพื่อทำลายราคะไงเพราะตัวหลวงตาเนี่ยเป็นจอมราคะฮะแต่ไม่ใช่อุ้ยเสียป้อนะชอริ้วเฮียงฮะจำไว้ทำยังไงถ้ามันมีตัวนี้อยู่มันเป็นระเบิดเวลารอสะสมกำลังรอวันปะทุไม่ได้ว่าใครเป็นอย่างนั้นทุกรายถ้ายังกำจัดราคะนี่ไม่ได้ไม่เลือกหน้าใครอย่างนั้นแหละฮะจำไว้ลูกศิษย์หลวงตาคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยหุ่นเป๊ะเวอร์มากมาบวชเนี่ยโอ้โหกูคงได้กินสาวๆคงเข้าวัดเยอะเพราะมันหล่อไงพระหนุ่มมาบวชลูกศิษย์หลวงตาอุปถัมภ์อยู่หลวงตาอยู่หลายปีโอ้โหกระเทยเต็มวัดเลยเห็นพระองค์นี้ไปบิณฑบาตกูนี่กินเอ็มร้อยจะนอนไม่หลับฮะฮะฝึกไปฝึกมาอ้าวไม่ชอบผู้ชายโอ้ไม่ชอบผู้หญิงนะชอบเลยชอบเอาแล้วกูเริ่มแล้วชอบมาจับขากูรู้สึกนุ่มๆยังไงก็ไม่รู้อย่างนั้นก็มีจะข่มไว้เขาไม่ได้ทำอะไรหรอกโอ้ถึงว่าบางคนเขาก็อยู่ได้หลวงตาเนี่ยหลวงตาอะไรวะหลวงตาโสชายเลยแหละก็จนบวชจนแกจะแกไม่ได้ทำผิดนะนะรู้เลยว่าแกไม่ค่อยชอบไฟหญิงโอ้จะไปเห็นพระหนุ่มๆนี่แกชงกาแฟหาน้ำปานะให้กินที่ดีตอนนั้นหลวงตาเป็นพระหนุ่มแกขอได้ไปได้ทำอะไรให้กินก็พอจริงๆมีเยอะแยะนวด
จะกูว่าอย่านะมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงให้ได้บุคคลใดก็ตามถ้าตัณหาราคะยังเต็มหัวใจอยู่รอวันระเบิดทั้งนั้นไม่ใช่เพิ่งมีสมัยนี้นะสมัยพุทธกาลก็เยอะแยะเราเนี่ยในหัวอกเราต้องรู้ดีว่ามันอยู่ยากมากดูจริต3เราเนี่ยรู้ไหมจริต3ส่วนมากพวกเราจะไปวัดไปหาครูบาอาจารย์บอกวัดนี้ถูกจริตไม่ใช่ถูกจริตหรอกถูกกิเลสมันถูกใจมันจริตจริงๆคือจริต3โทสะจริตโลภะจริตราคะจริตต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยแรงเด่นตรงไหนและก็นำเอาธรรมตรงกันข้ามที่พระเจ้าสอนไว้มาใช้ถ้าโมโหเนี่ยใช้แผ่เมตตาเจริญพรหมวิหาร4แผ่เมตตาไม่ใช่ทำบัตรค่อยมาแผ่แผ่ทุกระลึกได้จะไหนแผ่เลยเพื่อให้จิตเนี่ยเต็มไปด้วยพรหมวิหารความเมตตานั่นนี่คือการวิธีแก้ของโทสะจริตถ้าโลภะจริตทานสละจาคะนี่เป็นตัวแก้มันทำมันตรงกันข้ามราคะเนี่ยยากหน่อยถ้าข่มไม่ได้ก็ใช้อสุภะทดสอบมั่งเปลี่ยนอารมณ์มั่งข่มไว้มั่งฝึกอานาปาอัดเข้าไปเพราะราคะจริตเนี่ยเป็นรากแก้วแห่งการเกิดนะอย่างหลวงตาเนี่ยถึงบอกอัดกันอย่างหนักเลยสู้กันชดๆฮะเอาเลยอดข้าวเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะโอ้ยผ่านมาแล้วฮะ2-3วันฉันนอน3-4วันฉันนอนต่อกันเยอะยาวนานฮะตัดกันเต็มที่ฮะฝึกจนรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่ระเบิดเวลาแล้วตอนนี้ฮะกูเนี่ยเป็นระเบิดด้านแล้วอยู่ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะนะจำไว้นะความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ไปเข้าฌานเข้าสมาธิอะไรหรอกความสงบที่แท้จริงคือสงบจากกิเลสจากอารมณ์นี่แหละอารมณ์โทสะอารมณ์โลภะอารมณ์ราคะนี่แหละถ้าไม่มีพวกนี้เนี่ยนั่นแหละสิ้นอาสวะหรือสิ้นกิเลสอยู่ตรงไหนก็สงบจำไว้นี่ความสงบที่แท้จริงมันเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสงบจากกิเลสมันจะเรียกว่าสิ้นกิเลสสั้นสิ้นอสวะเลยจะบอกให้สงบจากตัวนี้หรอไปอยู่ไหนก็สบายมันเหนือกว่าพวกนั่นพวกนี้สงบจากตัวนี้เนี่ยน่าจะบอกให้นี่คือความสงบที่แท้จริงจำไว้นะใครก็เป็นสามารถเป็นได้ถ้าเป็นอยู่โดยชอบไม่เลือกเพศหรอกผู้หญิงก็เทศได้ถ้าเขาถึงธรรมที่แท้จริงทำไมผู้หญิงไม่มีปากไงฮะผู้หญิงก็เทศสอนผู้หญิงที่คารวะเนี่ยสอนกันไปแต่พระมาได้ยินก็ช่างมาเถอะฮะจริงไหมพระก็มีหูเนี่ยฮะจริงไหมเหมือนพระฟังเพลงนี่แหละพระฟังเพลงก็โอ้ยนะผิดห้ามฟังไปบิณฑบาตก็เห็นฟังทุกคนดีนั่งไปตีคล้องไปด้วยมันเปิดถึงฉังถึงฉังอยู่ฮะจริงไหมมันมีหูก็ต้องได้ยินแหละจะได้ยินแบบนั้นไม่ใช่จะผิดทั้งหมดจริงไหมถ้าหาข้อผิดมันผิดทั้งนั้นแหละจำไว้ถ้าคนมีปัญญาไม่มีผิดไม่ถูกหรอกฮะเหมือนคนบอกว่าหลวงตาเล่นโทรศัพท์เนี่ยตอนกูฝึกใหม่ๆกูก็โยนทิ้งถ้ากูดูทีวีแล้วจะติดทีวีดูออกมาไม่ได้อย่าว่าแต่ทีวีเลยอยู่บ้านกูเนี่ยกูมีทีวีเยอะที่สุดเพราะกูขายทีวีกูยังทิ้งมาได้เลยฮะ
จำไว้ถ้ามันจะทิ้งมันนะมันไม่มีอะไรติดหรอกที่มันติดเนี่ยมันไม่ทิ้งจะบอกให้โอ้ถ้าจะมาติดผู้หญิงก็มีแต่ผู้หญิงนี่โอ้โหเมียกูนี่สวยงามมากเหมือนกับแม่ไอ้เจี๊ยบเนี่ยจริงไหมสเปคกูเลยกูยังทิ้งมาเลยจริงไหมจริงจริงไหมล่ะเพราะเราจะทิ้งเราไม่ได้ทิ้งแบบนี้นะเราทิ้งตักออกจากใจเราเนี่ยมันทุกข์รักก็ทุกข์ชังก็ทุกข์ฮะเชื่อไหมความคิดถึงนี่มันราคาแพงมากนะมึงเชื่อไหมขับรถไปหากันเสียไม่น้อยเลยนะเพราะไอ้ความคิดถึงนี่มึงรู้ไหมไม่รู้สึกตัวหรอกพวกมึงอ่ะกูยังบอกแม่กูเลยแม่อย่าคิดถึงลูกมากนักนะมาที่ 4-5,000 ไปกับปีหนึ่งมา 4-5 หนกูว่าหมดหลายหมื่นอ่ะไอ้พ่อคิดถึงเนี่ยฮะจำไว้เพราะฉะนั้นพวกเราไม่รู้สึกตัวหรอกธรรมะเนี่ยนะแท้ที่จริงน่ะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยนะเนี่ยมีคนส่งอะไรมาถามกูว่าภิกษุณีถือศีล311ห้ามสอนพระว่างั้นแม้แต่ต้องเคารพพระท่านไม่ได้ห้ามสอนพระนะท่านห้ามให้เคารพพระภิกษุฮะแม้แต่บวช1วันภิกษุณีองค์นั้นจะบวชมา100พรรษาเป็นพระอรหันต์ก็ตามนี่คือครูธรรมแต่จะรวมไปไม่ให้สอนพระก็ได้แต่ในความหมายถ้าจะตีไปมันตีได้หมดแหละกูเป็นทนายจริงไหมอัยการตีไปอย่างหนึ่งทนายตีไปอย่างหนึ่งข้อสรุปคือผู้พิพากษาตัดสินนะจะบอกให้นะจริงไหมเหมือนกับกินข้าวมื้อหนึ่งมื้อสองมื้อเนี่ยสมัยพุทธกาลไม่ได้เป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้กำหนดว่าฉันมื้อเดียวหรือสองมื้อฮะท่านพูดว่าวิกาลโภชนาเนี่ยไม่ฉันตามยามวิการฮะจริงไหมถ้าสะดวกตอนดึกๆก็กินได้จริงไหมมันจะเป็นไรฮะกินข้าวมันชั่วขนาดนั้นเลยเหรอฮะจริงไหมฮะจำไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะศีลธรรมเนี่ยนะอย่าลืมนะสมัยพุทธกาลเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้บวชเลยนะพอไปฟังธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ค่อยขอบวชก็มียังไม่มีพรรษาเลยฮะเยอะแยะฮะทุกวันนี้ฮะเราเป็นอัตตาหรือเปล่าฮะเป็นสัสสะทิฏฐิหรือเปล่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าอย่ามีอคติอย่างล้มตาเนี่ยไม่มีใครมีความสามารถมากูกราบโยมกูก็กราบมากูเป็นพระเนี่ยก็มือกูก็จะกราบทำไมอ่ะมันผิดกฎหมายเหรอจริงไหมถ้ากูศรัทธาน่ะฮะจริงไหมน้อยๆกูก็กราบถ้าจะมันลงใจจริงไหมถ้าเขาสอนธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเคารพธรรมไม่ใช่หรอฮะถ้าคนเคารพธรรมเนี่ยไม่มีปฏิเสธได้หรอกจำไว้ฮะทุกคนก็หลงมาก่อนหมดแหละไม่ว่าเขาว่าเราแหละจริงไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็หลงมาก่อนก่อนจะตรัสรู้ไม่ใช่หรอฮะน้ำใสกับน้ำขุ่นมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละจริงไหมบัณฑิตกับคนพาลก็อยู่ในการนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นอย่ามัวเหยียบย่ำตัวเองเลยฮะซักให้เต็มที่อานาปานสติที่พระเจ้ามอบประทานไว้ให้พวกเราเนี่ยมีคุณค่ามากฮะมีอานิสงส์มากฮะไม่ต้องเชื่อหลวงตาฮะนำไปฝึกก่อนอย่าเพิ่งเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ยังไม่ได้ทำเลยโอ้ยไม่ได้หรอก
นะเกียรติพระองค์เนี้ยกูไม่ทำหรอกกูก็ไม่ได้เดือดร้อนนะจำไว้ทำไม่ทำสิก็ช่างจริงไหมที่บอกเนี่ยจริงไหมนำธรรมะมาพูดให้ฟังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะทำเอาเองไม่มีใครมาทำให้เราได้หรอกจำไว้นะซัดเข้าไปเต็มที่สิแหมขุดน้ำไปได้เม็ดครึ่งเนี่ยโอ้ไม่มีน้ำย้ายไปขุดบ่อใหม่ขุดร้อยบ่อมันก็ไม่เจอหรอกจริงไหมล่ะบางทีขุดออกไปอีกนิดอาจจะเจอตาน้ำก็ได้ไม่ใช่ไม่มีน้ำในใต้ดินจริงไหมอย่าเพิ่งปฏิเสธนะทำให้มันถึงที่สุดก่อนหลงก็หลงสิจริงไหมความผิดพลาดนั่นแหละเป็นบันไดทีละก้าวทีละก้าวให้เราเหยียบขึ้นไปจริงไหมโอ้โหนะไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบทุกคนผิดพลาดมาหมดแล้วจะไว้จริงไหมขนาดลิ้นในปากมันยังกัดเลยจริงไหมแต่อย่ากัดลิ้นคนอื่นนะระวังนะขนาดกูนั่งอยู่เฉยๆนี่เห็นไหมวันนี้พึ่งมาต่อยเนี่ยหยาบส้วงกูเนี่ยหยาบส้วงเห็นไหมอาณาปานสติสมาธิเนี่ยมีอานิสงส์มากอานิสงส์ใหญ่มากลองฝึกดูนะเธอจงลองดูเถิดไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าไฟมันร้อนไม่เคยรู้จักไฟมันก็จะเชื่อไม่ได้ก็ลองเข้าไปใกล้ดูเอามือจับดูก็ได้นะว่ามันร้อนจริงไหมไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่เชื่อหรือเชื่อจริงไหมอันนี้จะปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้จำไว้แม่ไม่ถูกจริตพระองค์นี้ใช่ไม่ถูกใจมันจำไว้นะซัดให้เต็มที่ไม่ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เลยฮะมันเขาบอกว่าโอ๊ยหลวงตาสินทรัพย์ผิดปกติกูน่ะปกติแต่คนที่มามันไม่ปกติฮะแม้คนรวยอยู่แถวหน้ามึงรู้ไหมว่าคนรวยอยู่แถวหลังตอนนี้มึงรู้เปล่าน่ะเสื้อลายๆเลยน่ะฮะคนจนนั่งอยู่ไม่มีทางหรอกอยู่แถวหน้าไอ้อ้วนเลื่อนหมูฮะมันฝากมาถามทำไมครูบาอาจารย์ให้คนรวยนั่งแถวหน้ามันวะโอ้แสดงว่าหลวงปู่ไปจัดระเบียบก่อนมึงนั่งแถวนี้นะมึงเช็คเงินในบัญชีก่อนอย่างเงี้ยนะฮะมึงเอาโฉนดที่ดินเอาอะไรมานะถึงมึงนั่งแถวหน้าได้อย่างนั้นเหรอมันก็ประหลาดนะเหมือนคนไปถามหลวงตาบ้านจานถามว่าการฉันเนื้อสัตว์เนี่ยจะไม่ส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์เหรอหลวงตาท่านก็ไม่ตอบนะเอาคำถามไว้ก่อนไว้ก่อนได้ไหมได้ครับหลวงตาท่านก็เลยถามกลับว่าถ้าคนมาทำบุญเนี่ยซื้อของหรือเอาอะไรมาทำมึงจะถามว่ามึงไปโกงเขามาหรือเปล่าหรือมึงไปปล้นมาลักมาที่มึงเอามาถวายกูเนี่ยจะสอบปากคำอยู่ไหมฮะสอบไหมอย่างเขาใส่ซองขาวๆมาเนี่ยมึงไปโกงเขามาหรือเปล่ามึงไปโกงแชร์เขามาไหมที่มาถวายกูจะต้องถามเขาไหมอ่ะใครจะไปถามจริงไหมเดี๋ยวมันไม่ให้อ่ะจริงไหมก็รีบให้พรเลยอย่างดีจริงไหมล่ะหลวงตาก็เลยถามว่าเพราะว่าคนนั้นบอกว่าไม่ถามใช่นั่นแล้วยังสงสัยอีกไหมล่ะฮะว่าการฉันเนื้อสัตว์เนี่ย
มันผิดไหมพระพุทธเจ้าก็ฉันนี่ใส่ทำไมฮะจริงไหมท่านไม่ได้ไปสั่งว่ามึงต้องไปเชือดคอไก่ต้มให้กูกินนะฮะมึงต้องไปฆ่าหมูมานะวันนี้ท่านจะไปรับรู้ได้ไงจริงไหมเออใครเอามาประเคนก็ซัดหมดแหละอันไหนไม่ชอบกูไม่กินอันไหนชอบเอามาต่อระวังไซยาไนท์หน่อยตอนนี้ใช่ไหมและท่านก็ถามว่านี่แหละงั้นลองเอาเป๋าตังมาสิท่านก็ล้วงเป๋าตังออกมาอ้าวนี่กระเป๋าหนังเนี่ยมันไม่ส่งเสริมให้เขาลอกหนังสัตว์เหรอใช่ป่ะแล้วใส่รองเท้าอะไรมาใส่รองเท้าหนังไปเปิดประตูรถดูสิเบาะหนังอ้าวอย่างนั้นไม่ได้ส่งเสริมให้เขาลอกหนังสัตว์เหรอนี่แหละว่าจะเขาอินเขาเป็นเองนี่โดนย้อนสอนเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะอย่าอวดดีฮะถ้าไม่มีดีอวดฮะจำไว้ตอนนั้นตอนนี้เขายังใช้เครื่องหนังอยู่ยังไม่ใช่แล้วตอนนี้ใส่เสื้อใส่รองเท้าแตะแล้วตั้งแต่วันนั้นมานะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าท่านก็ฉันเนื้อสัตว์จำไว้มีแต่เทวทัตเท่านั้นแหละที่ไปบอกต่อไปให้อยู่ป่าเป็นวัดฮะไม่สันเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยคือจะทำให้เข่งกว่าไงพระพุทธเจ้าไงฮะพระพุทธเจ้าบอกสิ่งไหนที่เราไม่ได้สั่งไม่ได้บอกไม่ได้รู้ได้เห็นฮะฉันไม่เลยฮะเห็นไหมและการฉันข้าวท่านก็ไม่ได้บัญญัติว่ามื้อสองมื้อท่านบอกวิกาลโภชนะหมายถึงยามวิกาลจริงไหมมันถึงมีไหมมือเดียวมั่งสองมือมั่งจำไว้ทุกวันนี้พาเขาก็ฉันก็มาให้แต่ยกเว้นหมูกระทะที่พิษโลกเนี่ยพาไปฉันหมูกระทะเขาจับศึกเลยนะตอนสามทุ่มกว่าเนี่ยหรือมันผิดเวลาหรืออะไรก็ไม่รู้คิดดูเอาเองนะเนี่ยวิการอาโคจรนะฉันได้ไหมตอนเช้าพระโยมก็ทำให้ฉันตอนเช้าก็ได้นะจริงไหมล่ะมันจะเป็นอะไรพระโยมก็อยากได้บุญจริงไหมถ้าไม่อยากก็ไม่ฉันก็ไม่เป็นไรนะจริงไหมล่ะเราเลือกกินได้ไหมพิสุฮะไม่ใช่ไปบอกอย่างนี้ฉันไม่ได้นี่ฉันได้เหมือนพระองค์หนึ่งเพื่อนกูเนี่ยกูให้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดป่าบ้านฟ้าห้วนอำเภอศรีบางใหม่ไปอยู่ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์คนไม่เข้าวัดเลยจากคนเข้าวัดมีปัญหามาบอกกูไม่อยู่แล้วคนไม่เข้าวัดเลยใส่บาตรก็ไม่ใส่หลวงตาก็เลยไปกลับไปพอหลวงตาไปเขามาทั้งหมู่บ้านเลยหลวงตาก็เลยถามเหตุผลทำไมไม่เข้ามาจังหันทำไมไม่ใส่บาตรฮะก็ใส่บาตรก็บาปฮะมาวัดก็บาปฮะไปเก็บเห็ดในวัดก็บาปเขาก็ว่าบาปเขาก็เลยไม่เข้าวัดฮะผิดหมดฮะต้องทำอะไรอ่ะให้ถูกแบบท่านว่านั่นนอกนั้นเป็นบาปหมดเขาไม่รู้จะทำไปทำไมทำแล้วบาปดูสิพระบางรูปทำอะไรก็ผิดหมดเขามาวัดเขาไปเก็บเห็ดมาวัดเขามาวัดมาเก็บเห็ดเห็นเห็ดเกิดเขาก็เก็บเขาแล้วเขาก็มาแกงให้พระนั้นกินจริงไหมโอ้จะเป็นกูล่ะกูไปช่วยด้วยหน่อยที่ตรงนั้นนะฮะ
ทำไมล่ะมาวัดถึงบาปเพราะบาปมันออกจากปากพระเข้าใจไหมเขาทำกุศลแท้ๆเจตนาที่เป็นบุญแท้ๆเป็นบาปฮะเหมือนหลวงตาเนี่ยใส่รองเท้าบิณฑบาตสารพัดฮะมีตรงไหนล่ะวินัยข้อไหนมึงเอามาอ่านให้กูฟังที่ว่าห้ามใส่รองเท้าบิณฑบาตมาฮะเอามาแต่ถอดรองเท้าใส่บาตรเนี่ยอย่าทำกูไม่รับฮะอ้าวเพราะนั้นบอกลูกกำลังมาใส่บาตรแม่เขาบอกว่าลูกถอดรองเท้าใส่บาตรกูบอกอย่านะกูไม่เอาไม่มีหรอกวินัยแล้วไงแต่ถามว่าเป็นประเพณีนิยมไหมไม่เหมาะสมไหมเป็นโลกาวัชชาไหมมันเป็นคนละเรื่องฮะจริงไหมแต่ย่อมมีเหตุผลจริงไหมที่ใส่จริงไหมไม่ถามเหตุผลเลยมันจะผิดหมดฮะนี่เพราะใจมันมีแต่ความผิดไงฮะตัดสินทันทีจริงไหมไม่รู้จริงหรือไม่จริงนี่ใจมันเป็นอย่างนี้มองหัวใจดีๆนะเปิดใจให้กว้างหน่อยให้กว้างลืมไปกว้างเหมือนกันออกราวอยู่เรื่อยเลยกูนะฮะพวกมึงก็ยังขำมากก็คือมันลิ้นมันไม่ไปไงขนาดกูพยายามแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยจำไว้นะถ้าเราไม่มีอคติเนี่ยเราจะเกิดปัญญาเกิดสติมองมันทั้งสองมุมหน่อยเหรียญมันยังมีสองด้านเลยจริงไหมลองมาเขียนเลขหกสิคนฝั่งนั้นบอกเลขเก้าฝั่งนี้บอกเลขหกเอาสิทั้งที่เลขเดียวกันเนี่ยจริงไหมอย่าเพิ่งตัดสินสิเห็นไหมอีกคนหนึ่งไปโรงเรียนอ่ะฮะพอไปปุ๊บเด็กกลับมาบ้านไม่เรียนแล้วทำไมไม่เรียนเมื่อวานนี้บอก5บอก5เป็น10วันนี้ทำไมบอก7บอก3เป็น10เอาอะไรกันแน่ครูนี่ว่าไงจริงไหมไม่เรียนแล้วอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะจริงไหมล่ะหรือว่ายังไงเห็นไหมถามหัวใจตัวเองสิถ้าเราเข้าไปตัดสินเลยนะเราจะไม่รู้หรอกเหมือนดูทีวีอย่างเงี้ยจริงไหมอย่าเพิ่งตัดสินให้ศาลเขาตัดสินดีกว่าเราไม่มีหน้าที่หรอกเราแค่ดูไปนะไม่รู้จริงหรือเท็จจริงไหมจะวิจารณ์อ่ะวิจารณ์ได้วิจัยได้แต่ถ้าไปตัดสินมันผิดหมดแล้วนะจำไว้นะพวกเรานักชาวพุทธเรานักปฏิบัติเรานำธรรมะนำสติปัญญานี่มาใช้นะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์กล้วยนะนะ UFO จริงไหมกูก็ไม่รู้มีหรือไม่มีแต่กูก็ไม่ปฏิเสธเพราะกูไม่เคยเห็นมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้พวกเห็นเขาก็บอกมีอยู่จริงไหมฮะจริงไหมล่ะอยู่เขากะลาเขาก็ไปส่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ฮะบางคนก็บอกเห็นบางคนก็บอกไม่เห็นจริงไหมเราจะไปเถียงกันทำไมจริงไหมล่ะเหมือนเพื่อนที่กูเคยเล่าอยู่โพนพิสัยไอ้คนหนึ่งเชื่อว่ามีบ้องไฟพญานาคไอ้เพื่อนคนหนึ่งบอกไม่เชื่อไม่มีเถียงกันจ่าตำแหน่งเพื่อนคนจะเสียเพื่อนดีนะมันยังคิดถึงกูบอกว่างั้นพวกเราไปให้อาจารย์ศิลป์ตัดสินว่ากันขับรถจากพลวิสัยมาหากูล่ะเพื่อจะตัดสินว่าบ้างไฟพญานาคมีไหมมันเชื่อได้ยังไงว่ากูก็ไม่เคยไปเมืองบาดาลกูว่าอย่างเงี้ยฮะจริงไหม
พียงแต่ว่าเหตุผลทำไมมันถึงทะเลาะกันเพราะว่าคนที่เชื่อก็อยากให้เพื่อนเชื่อเหมือนตนจริงไหมนั่นแหละมันผิดตรงนี้ฮะต่างคนต่างเชื่อคนละด้านต่างคนต่างมีเหตุผลจริงไหมแต่ถ้ากูตัดสินล่ะว่ามีกูเข้าข้างไอ้นี่ถ้าไม่มีกูเข้าข้างไอ้นี่ทั้งที่กูก็ไม่รู้เรื่องกูเลยแนะนำมันไปหาพวกเจาะบาดาลดูนะฮะอาจจะเคยเจอพญานาคฮะกูว่าอย่างเงี้ยฮะและกูก็คิดนะถ้ามันมีเหตุผลอยู่เมืองบาดาลมีร้านขายดินประสิวไหมที่จะทำบ้องไฟกูว่าเนี่ยมันบอกไม่รู้ไม่รู้แล้วมึงเชื่ออะไรยังไงและสิ่งสำคัญเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอย่าพิสูจน์เลยมันอันไหนละเป็นประโยชน์จริงไหมพออะไรนั้นวันเดือน11จริงไหมคนหลั่งไหลไปดูบ้องไฟพญานาคใครล่ะได้ประโยชน์จริงไม่กูรู้ว่าอย่างเงี้ยชาวบ้านไม่ใช่อ่ะฮะจะพิสูจน์ทำไมฮะใครล่ะจะไปพูดลงไปพิสูจน์ใครไปเมืองบาดาลได้ฮะเนี่ยจอดที่วัดน่ะ130เมตรยังไม่ถึงบาดาลเลยฮะจะที่เถียงกันเนี่ยเป็นตะดำตะแดงและมันเรียกตัวเองว่าปัญญาชนด้วยนะแล้วมันโง่ไหมน่ะไปกลับเกือบหมื่นนะค่าน้ำมันรถมาหากูนี่ฮะจริงไหมมากูก็ไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับสสเขตอะไรเนี่ยจริงไหมเนี่ยเลือกตั้งมันมาหากูทั้งสามคนอยู่เขตเดียวกันคนละพรรคมึงจะให้กูทำยังไงทั้งที่กูไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งฮะแล้วมึงจะให้กูทำยังไงมาให้กูเป่าหัวกูก็เป่ามันทั้งสามเบอร์นั่นแหละจริงไหมมันอะไรกันนักหนากูเลยกลายเป็นไสยศาสตร์ไปหมดจริงไหมนี่สติปัญญาไม่มีใครเสกใครแป๋วให้เราดีได้ชั่วได้หรอกฮะอย่ามัวไปวิ่งวิงวอนร้องขอจากใครเลยฮะกรรมะกรรมคือการกระทำพัฒนากรรมคือพัฒนาตัวเองเลือกเกิดเอาเลือกทำเอาอยากดีก็พัฒนาความดีกุศลให้ถึงพร้อมนะเห็นไหมอยากชั่วก็พัฒนาตัวเองชั่วมากๆจริงไหมถ้าไม่อยากดีอยากชั่วอยากเป็นพระอริยเจ้าเราก็ฝึกอานาปานสติเพราะจะอยู่ตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจทิ้งทั้งสองฝ่ายทั้งดีทั้งกุศลและอกุศลนะเข้าสู่ความเป็นกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานะพ้นออกจากทั้งดีหรือไม่ดีพ้นออกจากบุญและบาปพ้นออกจากตัวเราเราก็จะเข้าถึงสุญญตาหรืออนัตตานั่นแหละเป็นที่สุดของพรหมจรรย์นี้นะซึ่งก็ทำได้ฮะนี่พูดให้ฟังเนี่ยให้กำลังใจนะรีบขนขวายทำเอาซะอย่ามัวเชื่อความคิดตัวเองอยู่เลยเชื่อพระพุทธเจ้าสิอย่าเถียงพระองค์นะเฮ้ยกี่นาทีแล้วเนี่ย44ครับมีคนดูกูอยู่เหรอ700ครับถ้ามีคนดูกูก็จะพูดต่อนะแล้วไม่มีคนถามกูเลยนะวันนี้จันกล้วยไม่รู้หายไปไหนนะมีคำถามจาก YouTube ค่ะว่าถามมาสิเขาถามมาว่าคือบังเอิญตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศเขาดูเห็นไลฟ์สดโดยบังเอิญแล้วเขาก็เข้ามาดูแต่ตอนนี้เขากินเขาดื่มเหล้าอยู่ค่ะแต่แล้วเขาจะบาปไหมถ้าเขาดูไปด้วยแล้วก็ดื่มเหล้าไปด้วยโอ้เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากมึงคิดว่าบาปไหมล่ะถามมึงดีกว่าสำหรับกูไม่บาปสำหรับมึงกินเนี่ยมึงเมาไหมล่ะ
ฮะถ้ามึงไม่เมามันก็ไม่บาปฮะจริงไหมนี่คนจะเข้าใจผิดว่าการกินเหล้าเนี่ยจะเป็นการบาปกินนิดหน่อยพอเป็นยาเห็นไหมเป็นกระสายนั่นแหละเป็นยาเป็นเภสัชนะแต่ถ้ากินซ้ำๆๆๆจนติดนั่นแหละบาปจนเป็นนิสัยนะทำซ้ำๆนะจำไว้นะคำถามจากคุณธีรศักดิ์นะคะหลวงตาหลวงตาครับผมฟังศึกษาปฏิบัติธรรมะมานานจนเห็นโลกเห็นธรรมเห็นสิ่งต่างๆแล้วรู้สึกเบื่อโลกแล้วอยากบวชมากครับแต่ติดที่มีลูกมีเมียต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เคยชอบอยู่ผมควรตัดกรรมเลยหรือว่าอยู่คลองเรือนต่อแล้วปฏิบัติต่อไปครับโอ้พูดมันเหมือนด่ากูเลยนะเนี่ยเพราะว่ากูไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยที่กูบอกมันคิดว่ากูไม่มีลูกมีเมียไงวะฮะมึงตัดสินใจเอาเองเดี๋ยวเมียก็มาโกรธกูฮะจริงไหมเอาอย่างนี้กูก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมาฮะพระพุทธเจ้าก็ทิ้งมาถ้าไม่ทิ้งเขาจะให้บวชเอาเมียมาบวช ด้วยฮะจริงไหมยังไงมึงก็ทิ้งอยู่ดีตัดสินใจเอาเองไอ้หนูฮะถ้าไม่ทิ้งมึงเอาเมียมานอนด้วยเขาก็ไม่ให้บวชหรอกต้องทิ้งอยู่ดีนั่นแหละนะให้เขามีผัวดีๆบ้างแหมมึงก็ฮะว่าไหมคำถามจากคุณรู้หลงดีกว่าหลงรู้นะคะฆราวาสที่มีความรู้สึกอยู่ภายในว่าทุกข์ที่อธิบายไม่ได้รู้แต่ว่าทุกข์อยู่ภายในจนทนอยู่ทางโลกไม่ได้เกิดจากอะไรเจ้าคะแล้วคนที่มีอาการดูลมเองแบบอัตโนมัติแต่เป็นแค่ชั่วคราว 5-6 วันแล้วหายโดยที่ไม่เคยรู้จักอานาปานสติเป็นไปได้ไหมเจ้าคะล้านเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะจำไว้เป็นไปได้นี่แหละทุกขสัจจะนี่แหละวาสนานี่ลูกสาวกูล่ะเนี่ยถ้าเป็นสาวนะเป็นผู้หญิงลูกสาวกูล่ะเนี่ยอันนี้สุดยอดที่จริงอานาปานสติเราไม่มีเจตนาฝึกหรอกมันมีของเก่าหนุนมึงเชื่อไหมอยู่ไม่ได้หรอกฮะต่อไปเนี่ยมันได้ยินเสียงกูเนี่ยมันก็กลับมาดูลมมึงเชื่อเลยฮะดูลมมันจะทุกข์เงี้ยฮะไม่รู้มันทุกข์อะไรฮะจำไว้คำถามจากคุณพวัตนะคะกราบถามครับเวลาทำงานถือดูลมตลอดแต่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาเหนื่อยงานครับผิดหรือถูกครับไม่ต้องไปสวดหรอกแหมดูลมมึงจะสวดได้ยังไงถ้าสวดมึงก็ดูลมไม่ได้หรอกอย่ามาพูดอย่าไปสวดมันเลยฮะดูลมอย่างเดียวค่ะคำถามจากคุณนาณเกตนะคะกับนมัสการครับหลวงตาเรามีวิธีการประเมินการปฏิบัติหรือวัดความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างไรครับก็ดูตัวเองว่ามันเบาบางลงไหมล่ะฮะอะไรผลจะไปถามใครทำไมดูเลยจากเคยโทษสะหนักเข้ามันลดลง 20% ก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วฮะจริงไหมนั่นแหละถ้ากิเลสตัณหามันลดลงนะนั่นแหละถือว่าก้าวหน้าแล้วอย่างอีเจี๊ยบพาแม่มาได้นี่ก็ถือว่ามันก้าวหน้าแล้วมึงเห็นไหมมันเริ่มทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวแม่มันก็ได้บวชแล้วกูว่าหมดเสี้ยนน้ำสักทีขออนุญาตถามครับหลวงตาการเอาเงินถูกหวยมาทำบุญกับเงินที่ค้าขายทำบุญมีอานิสงส์ต่างกันมากน้อยอย่างไรครับไม่ต่างกันหรอกเอามาเถอะถ้าจำนวนเท่ากันนะต่างกันที่อยู่ศรัทธาเงินทางไหนก็ได้อย่างนั้นแหละนะจำไว้จะอย่าไปโกงเขาโกงเขาเนี่ยมันผิดตั้งแต่โกงแล้วทานก็ทานบาปก็บาปมันคนละเรื่องจริงไหมเงินถูกหวยก็เงินมึงไม่ใช่อ่ะจริงไหมขออนุญาต
อ้าวว่าไงมากขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยอธิบายอานาปานสติให้รู้แจ้งด้วยครับปกติก็สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ครับก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเกาะลมเข้าไว้กายสติกายะก็คือกองคือกายลมเข้าลมออกนะเข้าใจไหมนี่เรียกว่าอานาปานสติแค่มีสติเกาะลมอยู่ในลมมัดไว้นะอย่าให้มันหนีออกไปเกิดอีก3ที่4ที่อย่าให้มันไหลไปกับสัญญาลมทำยังไงเกาะไว้มัดไว้กับลมเข้าใจไหมถ้ามันตั้งมั่นอยู่ในลมแล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับลมแล้วมันก็ไม่ไปเกิดอีกแค่นั้นนี่แหละอานาปานสตินะสำหรับลมสั้นลมยาวอะไรเพื่อจะให้สตินี้มันมีกำลังจะบอกให้นะจำไว้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกนะหลวงตาคุณเวียงจันทร์ครับรู้ธรรมกับมีธรรมเหมือนกันไหมครับหลวงตาอ้าวมีก็รู้กูว่ามีน่ะดีเพราะรู้เฉยๆมันไม่มีจริงไหมเหมือนมึงมีเงินก็รู้ว่ามีเงินเนี่ยเพราะไม่มีเงินจริงไหมจริงไหมล่ะชื่อมันก็ต่างกันแล้วไม่ใช่หรอจริงไหมมันเขาบอกห้ามภิกษุณีนะให้แบบอะไรเคารพพระบวชน่ะแต่ภิกษุณีไม่มีไม่ชีเขาไม่เคารพก็จะไม่เป็นไรจริงไหมพระบางทีเขาไม่ทำให้เขาเคารพเขาก็ไม่เคารพหรอกจริงไหมอย่าว่าจะไม่ชีเลยกูก็ไม่เคารพถ้าทำตัวไม่เคารพจริงไหมจากคุณเจเล่ครับตอนนี้จิตว่างจิตคิดรู้ว่าคิดสิ่งที่ปรารถนาจะสมหวังไหมครับทำดีใจมันยังปรารถนาอยู่แสดงว่ามันไม่ว่างถ้ามันว่างต้องว่างจากปรารถนานี่แหละฮะจากคุณทาวเวลเลอร์ครับติดตามหลวงตาตั้งแต่ติดตามหลวงตาทำผิดรู้สึกแปลกๆเป็นเพราะเริ่มมีหิริโอตปะไหมครับโอ้นี่เจริญขึ้นเจริญขึ้นรู้สึกเกรงกลัวละอายหน่อยนะเนี่ยๆเจริญขึ้นนี่แหละศีลฮะจำไว้แต่จะไปทำนะกูจะบอกให้นิดหนึ่งก็อย่าประมาทนะความชั่วมันส่งผลร้ายแรงมากนะจะบอกให้จำไว้จากคุณนูริครับนมัสการหลวงตาคำว่าศีลแปลว่าอะไรกันแน่ครับทุกวันนี้งงครับอ้าวมันใครล่ะไปแปลศีลก็บางคนก็พูดว่าปกติไม่ใช่ถ้าไม่ปกติมันก็ไม่ใช่ศีลปกติก็หมายถึงเฉยๆเป็นสมาธินั่นแหละถ้ามันไม่ปกติคือไปโดดไปโดดมาด่าคนนั้นว่าคนนี้นั่นน่ะมันจะมีศีลได้ยังไงมันไม่ปกตินะแต่ที่จริงศีลมันก็คือถ้าไปขอศีลอย่างเงี้ยหมายถึงขอนะไม่ใช่ศีลไปขอศีลมันขอไม่ได้ศีลที่ไปขอมันเป็นข้อห้ามไม่ใช่อ่ะแต่ศีลเนื้อศีลที่ว่าศีลว่าปกติคืออยู่เฉยๆนี่แหละศีลปกติถ้านอกนั้นไม่ปกติมันก็ผิดศีลสิเข้าใจมั้ยมันเป็นโวหารเฉยๆจริงมั้ยจากคุณปฏิญญาครับถามหลวงตาเวลาดูลมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจิตมีกำลังเอ้าก็รู้สิทำไมยังไม่รู้ตัวเองแท้ๆยังไม่รู้ได้ไงว่ามีไม่มีถ้ามันมีปฏิกิริยามีประจุมันมีกระแสไฟพุ่งขึ้นมาฮะอยู่ในร่างกายเนี่ยนั่นแหละจะรู้ฮะทำไมจะไม่รู้ปวดท้องก็ไม่รู้ว่าตัวเองปวดท้องอยู่ว่าไงอะนะตัวเองแท้ๆยังมาถามคนอื่นกูไม่รู้จะว่ายังไงนะนะทำไมจะไม่รู้ตัวเองปวดขี้ก็รู้สิจริงไหมรู้ไปดีๆนะมันจะเริ่มตึงๆหัวก่อนอนาปานสติไงหัวจะรู้สึกตึงๆช้าๆก่อนนะเริ่มนะจำไว้ต่อไปก็จะน้ำลายบางทีก็น้ำลายเยอะเลยนะนะไม่รู้มาจากไหนบางทีก็จะแน่นหน้าอกนะหายใจกระท่อนกระแท่นเงินนี่นี่มันเริ่มเข้าไปสู่มีกำลังแล้วมันจะทำปฏิกิริยาต่อกันเนาะแต่อย่าไปกลัววันนี้ก็รวบรัดเลยสมควรยุติกับเพียงเท่านี้เนาะสาธุสาธุโอ้กูคันเนี่ยเห็นไหมพึ่งมันต่อยกู